Good afternoon, student. Good afternoon, teacher. โอเคครับ Good afternoon, student. ทางบ้านนะครับ at home. ตอนนี้ในช่วง in the afternoon นะครับ teacher ก็จะมาที่ subject ไทยนะครับสำหรับวันนี้ subject ไทยนะครับก็จะเป็น topic ของมาอ่านพร้อมกันนะครับ student เอาวางดูที่มากาวันนี้เราจะมีท็อปิกเรื่องของมาตราตัวสะกดนะครับวันนี้เราจะสตาร์ดี้ทั้งหมด3หรือ3มาตราแต่มาตราในภาษาไทยจริงๆมีทั้งหมด9มาตรานะครับเพราะว่าเราต้องทยอยคิดไปทีละมาตรานะครับสำหรับ student ที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ student at here ก็เดี๋ยว educator ในการอ่านนะครับ read teacher มีตัวอย่างอยู่in your book นะครับหนังสือเรียนนะครับก็จะอยู่หน้าที่28นะครับ28 student สามารถ look and read นะครับได้เพิ่มเติมได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจโอเคนะครับอ้าว are you ready yes เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1มาตราแม่กอกาเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระต่างๆประสมกับสระต่างๆไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดเช่นกีฬากีฬาเก้าอี้ไม้ไผ่มาตราแรกก็คือมาตราแม่บอกการแม่บอกการนักเรียนสังเกตได้ว่าไม่มีตัวสะกดนะครับจะมีแค่พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือตั้งแต่กอไก่ถึงอรพูนะครับพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวประสมกับสระสระก็ทั้งหมด32ตัวแต่ตอนนี้ใช้28นะครับก็จะใช้แค่28ตัวผสมกันแล้วไม่มีตัวสะกดนะครับอันนี้คือ sample ตัวอย่างนะครับนอกจากนี้มีคำว่าอะไรอีกนะที่ไม่มีตัวสะกดลำไยใช่ไหมครับกำมือใช่ไหมเดี๋ยวให้นักเรียนไปหาเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ดูในหนังสือได้อันต่อไปมาตราตัวที่2นะครับมาตราตัวที่2อ่านพร้อมกันนะครับมาตราแม่กงมาตราแม่กงเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นประสมสระต่างๆประสมสระต่างๆที่มีงองงูที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเป็นตัวสะกดเช่นอันนี้ครับมาดูสิตัวอย่างของแม่กงสิ่งที่สังเกตง่ายๆแม่กงเนี่ยจะมีงองูเป็นตัวสะกดนะครับไม่ใช่ว่าเขียนคำว่างูพี่เชลครับพี่เชลครับงองูงูเนี่ยอยู่ในมาตราแม่กงใช่ไหมไม่ใช่งองูงูเป็นคำมาตราแม่กงาแต่ตัวสะกดมันจะอยู่ด้านหลังนะครับสังเกตได้ที่พี่เชลอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้ไว้ใช่ไหมครับอันนี้คือแม่กงนะแม่กงนอกจากคำเหล่านี้มีอะไรอีกครับเช่นคำอะไรชิงช้าใช่ไหมครับยางยางเก่งมากลูกกางเกงเก่งมากน้องเรนอะไรนะครับห้องเก่งมากน้องน้องอะไรนะน้องเคียมน้องเคียมมีคำว่าลิงอีกโอเคแสงเก่งมากลุงโอเคครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะจริงๆ example อยู่ใน your book นะครับเยอะมากนะครับสามารถดูได้นะครับ